หนึ่งในความต้องการของพี่ออฟคืออยากได้แบบไหนครูกล้าจัดให้แบบนั้นทุกครั้งทุกครั้งที่พี่ออฟต้องไปทำงานที่อื่นครูกล้าเป็นคนกำกับแทนจริงแกอยู่ช่วยทำแทนผมเห็นตลอดแล้วก็เป็นคนที่ถ่ายเบื้องหลังทุกอย่างเอาไว้เยอะที่สุดครูกล้าบอกเราหน่อยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกอะไรอันนี้ก็ถามอะไรรู้สึกแบบว่าเรารับหน้าที่หลายหน้าที่เหมือนกันนะอยู่ในกองก็ช่วยกันแหละกับพี่ออฟอะไรอย่างเงี้ยอะไรช่วยกันได้ก็แบบพยายามช่วยให้ได้มากที่สุดพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดกล้าคนผักดันอยากให้ทำอยากให้กำกับเพราะตอนแรกที่ผมไม่มั่นใจแบบกล้าแบบเราว่าเราไม่กล้าว่ะเรายังแบบใหม่เกินสำหรับตรงนี้แต่คือกล้าคือคนหนึ่งที่บอกว่าแบบว่ากล้าเชื่อว่าพี่ออฟทำได้แล้วนี่มันคือผลงานพี่ออฟจริงๆอยากให้พี่ออฟกำกับอันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนแบบปรบมือให้กล้าทำให้สมบูรณ์ของกล้าที่จะโอ๊ยทำตัวไม่ถูกอ่ะชมกันไม่หยุดเลยอ่ะอยากรู้ว่าการกำกับการแสดงของน้องมีการพัฒนาอะไรกันยังไงบ้างในส่วนตัวที่ปักกล้ารู้จักน้องมันตัดสูตรจริงเอาจริงๆวันแรกที่เข้ามาเครียดมากเห็นทุกคนแล้วเครียดมากอย่างแบบอย่างยิ้มก็มีร้องไห้ไปเนาะมีการทะเลาะตบตีเล็กน้อยและหน้าเหมือนกันด้วยประเด็น อันนี้เป็นคนพูดก็มีการทะเลาะตบตีเล็กน้อยหรือว่าคุยกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็มานั่งนั่งพยายามใช้ปกติเราโค้ชซีรีส์วายมาแบบเยอะมากๆคราวเนี้ยก็กลับมาเหมือนเราไปเรียนเยอะขึ้นในช่วงโควิดเราก็ไปเรียนซูมตื่นตีสามเรียนไปเรื่อยๆจนเอาวิชาทั้งหมดที่มีแล้วก็เอามาให้น้องๆอะไรเงี้ยเอาเทคนิคต่างๆมาใส่ให้มาแล้วก็เอาเทคนิคบางอย่างมาทำให้น้องรู้ว่าคาแรคเตอร์มันโดนแบ่งเป็นหลายคาแรคเตอร์มากอย่างที่เรียนมี2คาแรคเตอร์อย่างหนูเกื้อมี2คาแรคเตอร์จริงๆทุกคนก็พยายามทำให้คาแรคเตอร์มันกลมที่สุดเท่าที่จะทำได้อะไรเงี้ยอย่าร้องนิวอย่าจูนกับความเศร้ามันแบบมันนึกถึงตั้งแต่ช่วงแรกๆที่แบบโหเก่งมากลูกมันดีกว่ามันจะไม่ร้องไงเป็นดูขอโทษมันเร็วไปหน่อยพยายามจี้มันเดินมันแบบจิตใต้สำนึกพอเห็นปุ๊บก็ทำอย่างนี้ทุกรอบก็เลยจี้ได้เลยก็นั่นแหละแล้วก็เหมือนกับอย่างที่เอาไล่ทีละคนอย่างพี่แม็กอย่างเงี้ยตัวพี่แม็กเองอ่ะเราจะรู้คาแรคเตอร์ของพี่แม็กแล้วเราพยายามทำให้พี่แม็กเป็นเยอี้ที่แบบเท่ขึ้นมาให้ได้แสดงว่านี่ผ่านไม่เท่คือจริงๆแม็กเป็นคนแบบเป็นคนอารมณ์ดีไงเป็นคนแบบเล่นมุกหรือว่าแบบแบบโค้งๆหน่อยเป็นคนแบบจนต้องทำให้แม็กแบบมีความแบบเสถียรโตขึ้นให้ได้เป็นเทียร์เหลี่ยงให้ได้อะไรเงี้ยก็ผมก็เชื่อว่ะผมก็เชื่อว่ะแล้วมากันเยอะๆทำไมยังไม่ถูกไลฟ์ทางบ้านเลยหนูเต็มเลยคนนี้นี่เขาแปลเยอะเนี่ยแปลจีนแปลเหรียญอ่ะก็อีโอ้โหแปลกลับไม่ทันเลยเมื่อกี้ก็คือพยายามทำให้เป็นเทียร์ที่แล้วก็แม็กปรับแบบเดียวนิดเดียวได้เลยอย่างเงี้ยก็จับคาแรคเตอร์ตัวเองได้เร็วต่อมาก็ขอแอบวันนี้ต้องชื่นชมบูก้าเพราะว่าแบบแอบถามทีมงานทุกครั้งที่แบบออกก็เป็นไงบ้างทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่แม็กหล่อขึ้นทุกตีนทุกตอนเลิกแอคก่อนแม็กเขาชมฉันค่ะเขาชมฉันเขาแย่งซีอย่างของนัทอย่างเงี้ยเราพูดกันตามตรงว่านัทกับเรื่องนี้กดดันที่สุดเพราะว่าตัวน้องเล่นมาหลายเรื่องก็ได้รับคอมเมนต์มาแบบหนักหน่วงมากๆได้ก็คือ
ดนคอมเมนต์มาอย่างหนักหน่วงมากๆแล้วคนก็จะเริ่มไม่เชื่อว่านักสามารถพัฒนาได้ขนาดนี้ไหมตัวเราเองอ่ะเราเป็นครูตั้งแต่แรกเราอยากบอกทุกคนว่าตอนที่เราเจอนัดเราเจอนัดด้วยสภาพนี้ใช่เดินหัวทิ่มเราเดินด้วยภาพนี้บอกให้เงยหน้าก็คือด้วยสภาพนี้แล้ววันหนึ่งที่น้องเล่น YIU น้องก็พัฒนาขึ้นแล้วโอเคยังไม่ตรงกับมาตรฐานที่ทุกคนต้องการก็ขยับมาเป็น YIU ร้องอีกต้องคุณพ่อคุณพ่อนั่นแหละพอขยับมาในซีนี้เขาก็เล่นดีขึ้นเกือบจะแตกมาตรฐานหรือแตกมาตรฐานในบางซีนเลยทำยังไงถึงไม่ร้องอ่ะต้องเต้นไปด้วยบ้างพอไวรัสนี่แต่กล้าตอนนี้ไม่รู้อ่ะกล้าพูดว่าคอยดูเรื่องนี้เอาชื่อครูกล้ารับประกันเปลี่ยนโมดิเวชั่นเราเป็นนักแสดงเราต้องควบคุมอารมณ์ได้นี่เป็นน้องเติร์นสเตนไปแล้วเอาจริงเหมือนละครจับเลยนะจับได้ดั่งใจคุณก้าอันนี้ผมขอเต้นนิดนึงได้ไหมได้ตอนนี้เรามีเวลาเหลืออยู่5นาทีได้เดี๋ยวจะพูดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เอาเลยเต็มที่ครับผมขอโทษผมพูดเยอะเองผมขอโทษต่อมาเป็นเฮียเหลียงที่เหลียงก็ต้องเป็นสองบุคลิกตอนที่เฮียเหลียงที่อยู่กับหนุ่มเกื้อกับเฮียเหลียงที่อยู่ไม่ใช่สองด้วยอาจจะเป็นสามด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนซีก็ทำงานทุกวันกับเรื่องอื่นด้วยคราวนี้มาถึงปุ๊บซีก็แบบปรับตัวเองหาเขาเรียกว่าซ้อมก่อนที่จะเข้าไปการแสดงจริงแล้วซีก็ทำได้ดีอย่างที่แบบคิดไว้เหมือนเดิมดีขึ้นหนูเรื่องพูดไปยังไงยังยังเหรออันจริงพูดแล้วเหลือนะเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ3 3 2 1ต่อไม่ต่อครับต่ออ่ะส่วนหนูเกื้ออย่างเงี้ยน้องเป็นเด็กอัจฉริยะเก่งเด็กอัจฉริยะปกติถ้าเราเรียกเด็กอัจฉริยะถ้าตามสาย acting คือน้องมีเครื่องมือการแสดงมาด้วยธรรมชาติของตัวน้องอยู่แล้วมาอย่างดีอยู่แล้วมีทั้งอารมณ์มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ปรับน้องแล้วน้องก็ฝึกอย่างแบบสุดชีวิตอ่ะเขาเรียกว่าทำการบ้านสุดชีวิตทำตลอดเวลาทำแบบถามตลอดเวลาจนไม่แปลกที่เดี๋ยวพวกคุณจะได้ดูเขาในการแสดงแล้วไม่แปลกที่เป็นว่าทำไมนักแสดงใหม่ทำได้ขนาดนี้ไม่แปลกครับก็เขาซ้อมเขาฝึกเขาตั้งใจผลลัพธ์ก็ต้องออกมาแบบนี้ถูกแล้วขออนุญาตถามครูก้านิดนึงว่าบทยากไหมของน้องๆเอาจริงตอนอ่านตอนเห็นนิยายรู้สึกว่ายากเพราะว่าก็โอเครูปลักษณ์เหมือนจริงแต่พอด้วยนิสัยอะแตกต่างกันมากมายเหลือเกินแตกต่างหมดเลยทุกตัวละครแต่ว่าตอนก้าทำบทก็บอกน้องเสมอว่าโชคดีที่ได้ครูไมค์มาเขียนบทเพราะครูไมค์เป็น acting coachมันก็จะง่ายขึ้นในการเรียงเขาเรียกความเมคเซนส์ของเรื่องได้ดีแล้วก็เชื่อว่าเขาพูดสิ่งเหล่านี้มาแล้วแบบเขาต้องพูดสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรมันต้องมีเหตุผลอะไรเงี้ยคือที่ถามคำถามขอโทษนะเราหยุดเวลาแป๊บนึงได้ไหมได้ครับเวลาบัตรเก็บให้โอเคคือที่ถามเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราเขียนบทแล้วเราเห็นนักแสดงแล้วบางทีเราก็ต้องนึกว่าเขาจะเล่นได้หรือเปล่าเราเขียนไปมันยากไปหรือเปล่าอย่างบทของเฟย์เงี้ยเฮ้ยไม่ใช่แวะนิดนึงพอแวะผมซะแล้วว่าแบบเล่นได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างหนูเกื้อในเรื่องอ่ะที่เห็นว่าจะต้องตีกลองด้วยนะตอนแรกเราก็บอกออฟว่าเอ๊ะหรือว่าเหลือแค่ร้องเพลงก็พอเพราะว่าความในความเป็นจริงมันยากนะที่จะไปฝึกตีกลองในเวลาอันจำกัดแต่ว่าไม่เคยมีข้อแม้จากผู้กำกับเลยว่าแบบอันนี้ยากไปถอดออกอันนี้แบบ
แทนไปไม่คือหมายว่าในแง่ของบทอ่ะเพราะว่าแบบว่าแต่ว่าอันนี้ก็ให้เครดิตน้องด้วยเพราะว่าเราก็ถามน้องเลยว่านิวพร้อมไหมที่แบบจะวุ่นมากๆไม่ว่าจะทั้งแบบร้องทั้งเรียนตีกลองหรืออะไรหลายอย่างนะซึ่งนิวคือแบบไม่เคยปฏิเสธผมเลยใช่อันนี้ชื่นชมมากๆนะคะก็ขอสรุปให้น้องนิวด้วยทุกคนคือจริงๆประทับใจเพราะว่าเคยร่วมงานกับน้องแมงน้องนัทมาก่อนด้วยแล้วก็รู้ว่าแบบคือตอนนั้นก็จะต้องฝึกทุ่มยูโดกันภายในระยะเวลาอันสั้นอะไรเงี้ยเนาะก็คือรู้เลยว่าเด็กๆพวกนี้คือพอเขาตั้งใจแล้วอะเขาตั้งใจทำจนกว่าจะได้แล้วก็บอกเลยว่าบทเรื่องนี้ไม่มีการออมมือเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสนุกแน่นอนขอบคุณมากเลยสำหรับจริงขอบคุณเพราะว่าก้าได้รับอันนี้มาเหมือนกันทุกคนจะบอกว่าน้องเล่นได้ไหมก็ถามจากเอ็กซ์ติ้งโค้ชที่เคยเจอน้องก้ามักจะพูดเสมอว่าเขียนมาเลยน้องต้องเล่นให้ได้ไม่ใช่ตามน้องน้องต้องไปให้ถึงให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งทุกคนก็เขียนมาอย่างเต็มที่ถ้าไม่ได้จะได้เป็นประสบการณ์ของน้องว่านั้นยังฝึกไม่ถึงแล้วก็ไปต่อเราจะไม่ออกแบบเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์เลยมีทั้งดราม่ามีทั้ง MC ไหมนะมีทั้งโรแมนติกทั้งคอมเมดี้นะคะครับพอหนึ่งนาทีได้นะครับต่อไปฝาแฝดของคุณก้าอ่ะสักหน่อยของยิมอย่างนี้ทุกคนจะคิดว่าตอนนั้นทุกคนเป็นห่วงยิมมากยิมจะเล่นได้ไหมยิมจะนู้นจะนี้ได้ไหมแต่ว่าเราไปเจออันนึงคือเวลายิมอยู่ข้างนอกยิมก็จะเป็นแบบเหมือนทำไม่ได้เหมือนนู่นนั่นแต่พอเข้าไปเต้นอยู่ดียิมก็เต้นดีอินเนอร์ดีทุกอย่างแบบร่างกายดีทุกอย่างดีหมดเก่งไปหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็รอดูว่าโอเคนั้นสอนให้ยิมสอนยิมไปแล้วก็ต้องหาคำพูดด้วยนะบางทีอ่ะต้องให้พี่แม็กเป็นคนแปลให้ยิมด้วยหมายถึงว่าพี่ก้าวพูดแบบนี้ไปยิมไม่เข้าใจยิมก็จะทำหน้าอย่างนี้แล้วแม็กก็จะเข้าไปเป็นล่างครับเป็นอย่างนี้ซึ่งตัวก้าเองก็ฟังแม็กไม่รู้เรื่องแต่ยิมหันกลับมาแล้วพูดว่าเข้าใจแล้วครับมีคนแปลให้อย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนก็คุยกันเรื่องแบบความแบบเหมือนเราเองก็ไปทำคิดว่าน้องไม่ตั้งใจสุดท้ายน้องก็ตั้งใจพอเข้าไปเล่นจริงๆน้องก็เก่งเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เหมือนเดิมมันเข้าไปพุ๊บก็เกินคาดเขินไม่ไหวเอาจริงคู่นี้เขินไม่ไหวไม่รู้เขินอะไรหลังมองเป็นแบบเขินไม่ไหวส่วนเนี้ยเห็นนิ่งๆเงียบๆพอเอาเข้าจริงอ่ะลุกไม่ไหวฝั่งนู้นเป็นอย่างนี้ที่รักพูดให้ฝั่งนู้นคือยิมเดินมายิมเดินมาแบบเฮ้ยไม่เอาไม่เล่นอย่างนี้ไม่เล่นอย่างนี้พอสักพักหนึ่งพอเตอร์ครับพวกยิมเป็นอย่างนี้ดีใจมาเลยครับนั่นแหละก็ยิมก็กดดันกับตัวเองแล้วก็ทำได้ดีเหมือนกันอย่างเงี้ยส่วนติวเตอร์ก็เข้ามาหลังสุดตอนเวิร์กช็อปเขาเวิร์กช็อปกันไปสักพักประมาณ 6-7 ครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาน้องก็นั่งแล้วก็พูดว่าเข้าใจครับเข้าใจครับมาเลยครับมาเลยครับจะพูดว่าอะไรครับโอเคอันนี้ไม่เข้าใจก็เหมือนยิ้มนิดนึงก็เป็นแบบเอียงซ้ายเอียงขวาเราก็จะพูดจนกว่าเขาจะเข้าใจซึ่งการที่ติวเตอร์เข้ามาก็อาจจะเป็นผลดีที่ทำให้ทุกคนได้ทวนบทเรียนไปอีกคนละหนึ่งรอบก็เลยทำให้แบบว่าทุกคนดีฮะเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆเนาะก็อยากจะบอกว่าจะปิดให้ลงอยากจะบอกว่าเก่งแล้วใครชมน้องใครจะด่ามาด่ากล้าเอาแค่นี้มาด่านี่นี่เป็นคนบอกให้น้องเล่นแบบนั้นเพราะฉะนั้นนี่จะพัฒนาต่อถ้าพวกคุณด่าเราแล้วเราจะเอาไปปรับปรุงน้องเพิ่มขึ้นไปกว่านี้อีกในเรื่องถัดไปอ๋อนิ้วมือเดี๋ยวด้วยอ่ะสุดท้ายนี้พี่อ๊อฟสามารถรับชมได้ทางไหนบ้างเวลาอะไรบ้างครับผมสามารถรับชมได้ทางเล่นบุกอ้าวไม่มีอะไรจะบอกทางทีวีทุกคนอ๋อง่ายไปเล่นใครก็รู้ฮะนั่นก็คือทางเวิร์กพอยต์นะครับทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งนะครับเริ่มวันที่19กุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับ4ทุ่มครึ่งแล้วก็ย้อนหลังทาง YouTube นะฮะช่องมันดีชาแนล5ทุ่มครึ่งนะฮะก็ฝากทุกคนแบบว่าดูกันเยอะๆแบบบอกต่อกัน
ให้เยอะๆที่สุดนะครับเพราะเราก็อยากให้แบบอยากเห็นน้องๆประสบความสำเร็จเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เรามีความสุขมากสุดก็คือเราเห็นคนรักน้องมากอันนี้คือไม่ต้องชมเราหรอกอย่างพิมพ์ข้าบอกเลยชมน้องรักน้องให้มากๆนี่คือมันก็คือความสุขของเราเหมือนกันครับก็ฝากด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้วยครับติดตามชมกันด้วยนะครับผมอ่ะขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณทั้งผู้กำกับนะฮะครูก้านะครับผมขอบคุณครับนักเขียนทุกท่านนะฮะแล้วก็นักแต่งนิยายเชิญเลยครับผมอ่ะน้องๆขอบคุณด้วยเช่นกันครับลงครับเพราะว่าในระดับถัดไปเนี่ยเชิญนะฮะในระดับถัดไปนะครับจะเป็นกิจกรรมของเหล่าแฟนคลับทุกคนแล้วฮะซึ่งเราจะไม่พักไม่ตื่นตื่นตีท้องเราจะไม่พักไม่ผ่อนครับผมตอนนี้เนี่ยแฟนคลับทุกคนนะฮะขอเสียงให้กับพวกเขาอีกทีครับโอเคครับมาในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของ